ปีนี้เรียกได้ว่าราคาทองคำพุ่งตัวขึ้นอย่างร้อนแรงเลยนะคะโดยมีการทำสถิติใหม่สูงสุดหรือเรียกว่า All Time High เป็นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ราคาทองคำในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่แถวระดับ 37,000 บาทแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรและแนวโน้มจะเป็นอย่างไรต่อไปจะสามารถทะยานเพิ่มขึ้นสูงถึง 40,000 บาทได้หรือไม่วันนี้ประชาชาติรีแคปโดยดิฉันชนดาวเทคเก่าจะมาสรุปเรื่องนี้ให้ฟังกันค่ะต้องบอกว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนมีนาคมราคาทองคำปรับตัวขึ้นร้อนแรงเป็นอย่างมากโดยเริ่มเห็นสัญญาณตั้งแต่วันเสาร์ที่2มีนาคมที่ผ่านมาที่ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นรวดเดียว400บาทจากนั้นราคาทองคำก็อยู่ในช่วงขาขึ้นมาโดยตลอดโดยวันที่4มีนาคมปรับเพิ่มขึ้น100บาทจากนั้นวันที่5มีนาคมต้องบอกว่าร้อนแรงสุดมีการปรับเพิ่มขึ้นถึง8ครั้งเบ็ดเสร็จแล้ววันนั้นทองปรับเพิ่มขึ้นไปถึง700บาทเลยทีเดียวนอกจากนั้นก็ยังเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นอย่างเมื่อวันที่7มีนาคมมีการปรับเพิ่มขึ้นถึง400บาทภายในวันเดียวเรียกได้ว่าแค่ไม่กี่วันของเดือนมีนาคมราคาทองคำในประเทศปรับเพิ่มขึ้นแล้ว 2,000 บาทล่าสุดจะเห็นได้ว่าราคาทองคำในประเทศตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทะลุ 37,000 บาทขึ้นไปแล้วในส่วนที่เป็นทองรูปพรรณขณะที่ในส่วนของทองแท่งก็ปิ่มๆใกล้จะทะลุ 37,000 บาทแล้วเช่นกันในวงการค้าทองคำว่ากันว่าในปีนี้จะเห็นราคาทองคำทะยานไปถึง 38,000 บาทโดยคุณจิตติตั้งสิทธิภักดีนายกสมาคมค้าทองบอกว่าปีนี้มองแนวต้านราคาทองแท่งในประเทศน่าจะถึง 38,000 บาทโดยขึ้นกับทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเพราะหากเฟดปรับลดดอกเบี้ยก็จะหนุนราคาทองให้ไปต่อได้เช่นเดียวกับนายแพทย์กิจชรัตน์ฮิรัญยสิริประธานกรรมการฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ MTS Go แม่ทองสุกบอกว่าโอกาสที่จะเห็นราคาทองแท่งในประเทศปรับตัวขึ้นไปที่ 38,000 บาทในช่วงปลายปีนี้มีโอกาสค่อนข้างสูงโดยปัจจัยที่จะทำให้ทองพุ่งแรงในช่วงนี้มาจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ไม่ค่อยดีจากตัวเลขว่างงานที่สูงกว่าคาดทำให้นักลงทุนมองกันว่าการลดดอกเบี้ยของเฟดมีน้ำหนักมากขึ้นส่วนราคาจะสามารถไปถึง 40,000 บาทได้หรือไม่นั้นนายแพทย์กิจชรัตน์บอกว่าไม่ต้องห่วงอนาคตไปถึงแน่นอนแต่ว่าการประเมินราคาที่เทียบเคียงในปีที่ผ่านมาที่ทองปรับเพิ่มขึ้น 12% จึงมองไว้ที่ 38,000 บาทก่อนขณะที่คุณทิพานวาวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG บอกว่าราคาทองคำในประเทศได้อานิสงส์จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าจึงจะเห็นว่าราคาทองคำในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากแล้วก็ยังมีปัจจัยเรื่องความตึงเครียดในทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งนำไปสู่กระแสดีดอลลาร์ไลเซชันหรือการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐที่ใช้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศหรือใช้ในการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้ความต้องการทองคำมีมากขึ้นคุณทิพาบอกว่ามองไปข้างหน้าเชื่อว่าราคาทองคำยังมีแนวโน้มทิศทางขาขึ้นโดยในปัจจุบันปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงแม้ว่าจะมีการปรับตัวลดลงบ้างแต่จะเป็นเรื่องของการทำกำไรระยะสั้นภาพใหญ่ของทองคำยังไปได้ต่อเนื่องซึ่งทาง YLG ให้กรอบราคาทองคำสปอร์ตแนวรับที่ 1,980 ถึง 2,000 เหรียญแนวต้านมองว่าโอกาสที่จะทำนิวไฮในปีนี้น่าจะได้เห็นโดยหากราคาทองคำสามารถทะลุ 2,000 ถึง 2,180 เหรียญขึ้นไปได้โอกาสที่จะขึ้นไปแตะ 2,200 ถึง 2,300 เหรียญก็มีค่อนข้างมากมาว่าด้วยเรื่องพฤติกรรมการซื้อขายทองคำในช่วงนี้ค่อนข้างแตกต่างจากช่วงที่ผ่านมาเพราะแม้ว่าราคาทองคำจะแพงขึ้นแต่ยังมีคนต่อคิวเข้าซื้อทองคำกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่เยาวราชจากปกติที่เวลาทองแพงคนจะเน้นขายมากกว่าซื้อโดยคุณจิตตินายกสมาคมผู้ค้าทองบอกว่าสถานการณ์ซื้อขายทองคำในช่วงนี้มีทั้งคนซื้อและคนขายสัดส่วนประมาณ50ต่อ50ต่างจากที่ผ่านมาที่เวลาทองปรับตัวขึ้นแพงคนมักจะขายมากกว่าซื้อซึ่งคาดว่านักลงทุนมองว่าราคาทองคำยังไปต่อได้อีกจึงซื้อสะสมไว้โดยเป็นส่วนของทองแท่งส่วนทองรูปพรรณยังคงนิ่งเนื่องจากกำลังซื้อไม่ค่อยดีเพราะคนที่เคยมีก็ขายไปหมดแล้วสอดคล้องกับนายแพทย์กิจชรัตน์จากแม่ทองสุกที่เคยบอกเช่นกันว่า
พฤติกรรมการซื้อขายทองคำในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในทองแท่งโดยทองรูปพรรณมีการซื้อขายบ้างแต่ไม่มากเท่ากับทองคำแท่งอย่างไรก็ดีมองว่าการลงทุนในทองคำแท่งเป็นการออมในระยะยาวสามารถทยอยเข้าซื้อได้เมื่อราคาย่อตัวลงเรียกได้ว่าร้อนแรงจริงๆเลยนะคะสำหรับราคาทองคำในปีนี้ซึ่งยังคงต้องลุ้นกันต่อในการประชุม FOMC หรือคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางของสหรัฐในวันที่19ถึง20มีนาคมนี้ว่าจะสามารถหนุนราคาทองคำให้ไปต่อได้อีกแค่ไหนคงยังต้องติดตามกันต่อไปค่ะและทั้งหมดคือประชาชาติรีแคปในสัปดาห์นี้ฝากติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ประชาชาติ .net และทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ